สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเรามาขึ้นเวิร์กช็อปใหม่กันนะครับผมตามคำขอนะครับนั่นก็คือการใช้ตัว Express JS นะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่ครอบถนน JS อยู่นะครับทำให้เราเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยง่ายขึ้นเราจะอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ล้วนๆเลยนะครับในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมจะเป็นการเขียน REST API นะครับซีเมธอดเลยนะครับผม get post put delete นะครับผมเราจะไม่เขียนหน้าบ้านเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมหรือ Postman เนี่ยในการทดสอบ Request นะครับผมหรือเอาไว้ยิง API นั่นเองนะครับผมเรามี URL ของเรามาเราก็เปลี่ยนเมธอดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด Send ได้เลยเอาไว้ทดสอบ API นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสนุกกันเลยนะครับผม1คือการติดตั้ง Node.js นะครับผมอ่ะท่านใดที่มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวกดกอข้ามไปได้เลยนะครับผมสำหรับที่ท่านใดที่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดกันก่อนนะครับผมตามระบบปฏิบัติการของทุกท่านเองนะครับผมนั่นคือ Windows หรือ Mac OS นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมมาชี้ทางให้เชแต่ผมไม่ได้ติดตั้งไปด้วยเนาะโอเคการติดตั้งไม่มีอะไรนะครับ Next อย่างเดียวนะครับจน Finish เลยนะครับผมตัวที่2นะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปตัวที่2เดี๋ยวเราเทสโนดกันก่อนนะครับผมวิธีเทสโนด JS นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวนี้ไปให้เรากด Windows โลโก้ที่คีย์บอร์ดเปิดตัวนี้ขึ้นมาเปิดตัวนี้ขึ้นมาพิมพ์ว่า cmd เพื่อเปิดคอมมานด์พร้อมนะครับผมคำสั่งแรกในการเช็คว่าเราติดตั้ง node.js แล้วหรือยังให้พิมพ์ว่า no เว้นวรรคลบ v หรือเวอร์ชันนั่นเองครับผมเรากด enter หนึ่งครั้งเราก็จะเห็นเวอร์ชัน node ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องของเรานะครับโอเคขั้นตอนที่หนึ่งผ่านนะครับผ่านนะครับท่านใดที่กำลังติดตั้งหรือกำลังโหลดอยู่กด stop คลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเครื่องมือที่2ที่จะใช้ในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมนั่นก็คือตัว Postman ตัวนี้นะครับผม Postman เดี๋ยวผมขอไปที่หน้า Google ถ้าพิมพ์ว่า Postman ใน Google นะครับผมเขาจะมี2อย่างขออนุญาตขยายจอใหญ่นะครับเขาจะมีตัวแรกคือเว็บไซต์จาก Postman โดยตรงคือการติดตั้งเป็นโปรแกรมที่อยู่ภายในเครื่องเราเลยก็ดีนะครับผมสามารถติดตั้งได้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมใช้แบบเป็น extension ของ Google Chrome นะครับผมใช้ลิงก์ที่2ไม่แน่ใจว่าลิงก์เราจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ให้สังเกตจาก URL นะครับผมนี่ครับ chrome.google แล้วก็ขีด postman นะครับผมกดเข้าไปตัวนี้กดเปิดแอปนะครับผมว่าผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับของทุกท่านลองโหลดแล้วลองติดตั้งก่อนนะครับผมกดเปิดเดี๋ยวให้ดูหน้าตาครับให้ดูหน้าตาของเขาตัวนี้นะครับตัวนี้คือหน้าตาของ Postman นะครับเห็นไหมครับเขาจะมี response การตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เขียนการส่งข้อมูลนะครับการตอบกลับมาระหว่าง client กับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคนะครับติดตั้ง2อย่างนะครับผมเรียบร้อยนะครับ1คือ Node.js 2คือ Postman นะครับผมเดี๋ยวเรามาสนุกกันเลยนะครับผมให้เรามาที่ My Computer ของเรานะครับมาที่ท่านใดที่ติดตั้งหรือล็อกอิน Postman อยู่นะครับผม Stop คลิปก่อนนะครับ Stop คลิปก่อน Postman เราจะยังไม่ได้ใช้ในเร็วๆนี้หรอกนะครับเดี๋ยวเขียน root เขียนอะไรเรียบร้อยเราจะได้ถึงจะได้ใช้นะครับโอเคมาที่ My Com ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานของเราก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์เฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมก็อยู่ในโฟลเดอร์ Workshopผมจะขึ้นเป็นเวิร์กช็อปต่อไปนะครับผมก็ new folder ขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะสร้างข้างในอีกนะครับผมเกริ่นไปก่อนนะครับผมตั้งเป็น express API แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเขียน REST API นะครับผมเดี๋ยวข้างในนะครับแน่นอนนะครับเราเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะนิยมตั้งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับผม new folder ข้างในมาอีกอันนี้เรียกว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับผมตั้งว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดทิ้งไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดคอมมานด์พร้อมเปิดคอมมานด์ที่พาร์ทนี้นะครับเอาไว้พิมพ์คำสั่งต่างๆนะครับผมก็คลิกที่พาร์ทด้านบนตรงนี้เลยนะครับ cmd โอเคผมขอย้ายไว้ตรงนี้นะครับผมขอเอาลิสต์มีผมไว้ด้านล่างโอเคนี่คือตัวอย่างตัวนี้คือตัว
เปรียบเสมือนลิดมีอ่านฉันก่อนนะคุณจะทําอะไรให้คุณอ่านฉันด้วยนะอันนี้คือคอมมานด์นะครับเราจะเปิดคอมมานด์ที่ผ่านของโฟลเดอร์ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์คําสั่งแรกนะครับผม npm init -y นะครับผมก็คือการสร้างไฟล์แพ็กเกจ JSON นะครับหรือเป็นไฟล์ที่เก็บทุกอย่างของโปรแกรมเรานะครับเป็นไฟล์ที่สําคัญมากนะครับเกี่ยวกับคอนฟิกของโปรแกรมเราพูดง่ายๆนะครับโปรแกรมเรามีติดตั้งไลบรารีอะไรบ้างเขาจะบอกตรงนี้นะครับผมตัวนี้เขาสร้างไฟล์เป็นเริ่มต้นให้เรานะครับลบ y ก็คือปกติถ้าพิมพ์ init อย่างเดียวเขาจะให้เราตั้งค่าเองพวกนี้เขาจะให้เราตั้งค่าเองนะครับแต่ของเรานะครับเราลบ y เลยก็คือเป็นค่า default มาให้ฉันเลยฉันขี้เกียจตั้งค่านะครับคำสั่งต่อไปทุกครั้งที่เราจะติดตั้งไลบรารีใน Node.js เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง npm install npm install เว้นวรรคตามด้วยไลบรารีที่เราต้องการติดตั้งนะครับผมปกติเราก็จะติดตั้งทีละไลบรารีแต่เราแอดวานเนี่ยเราแบบชนหนึ่งอะชนทำเป็นเซียนเราก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยไลบรารี2 3 4 5ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวในเวิร์กช็อปนี้ใช้ไลบรารีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยๆติดตั้งกันไปเนาะเดี๋ยวเราติดตั้งก่อน npm install ครับผมมองกูเอาไว้ติดต่อกับ MongoDB เดี๋ยวผมจะพาเวลาใช้ผมจะพยายามอธิบายในเนื้อหานะครับผมมองแกนบอดี้พาเซอร์แล้วก็คอออริจินนะครับกด Enter เลยครับกด Enter เลยผมจะก๊อปตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทุกท่านสามารถก๊อปได้เลยนะครับท่านใดที่แบบเซียนอยู่แล้วเนี่ยพยายามเข้าใจผมหน่อยนะผมจะอยากให้คลิปในช่องเนี่ยได้สำหรับผู้ที่แบบไม่เคยเห็น XPSJS ไม่เคยเห็น Node.js มาก่อนก็สามารถศึกษาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันผมจะพยายามไปช้าๆจะอธิบายทุกอย่างเลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราได้ไฟล์ Node Module มาได้ไฟล์ Package JSON มาไฟล์ Node Module ก็คือเปรียบเสมือนไฟล์ที่เก็บไลบรารีรวบทุกอย่างของโปรเจกต์ของเรานะครับไฟล์ Package JSON อาทิตย์แรกอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับผมโดยส่วนตัวผมเองผมใช้ VS Code ในการโคดดิ้งนะครับผมสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ผมพิมพ์ว่า CMD แล้วผมก็พิมพ์ว่าโค้ดเว้นวรรคจุด Enter หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ถ้าท่านใดได้ใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็เปิดธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องคอมมานด์เหมือนผมนะครับเอาเป็นว่าขั้นตอนเมื่อกี้คือการเปิดเชื่อมโฟลเดอร์ที่เราทำงานนะครับผมกับตัวโคดดิ้งของเรานะครับกับตัวเทคอินดิเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์แพ็กเกจ JSON กันก่อนนะครับผมเปรียบเสมือนไฟล์ที่รวบรวมทุกสิ่งอย่างของโปรเจกต์เรานะครับตั้งแต่ชื่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนนะครับนี่ลืมตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวพาครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับผม dependency ตรงนี้นะครับผมก็เปรียบเสมือนไลบรารีที่เราใช้ในเวิร์กช็อปของเราในโปรเจกต์ของเรานะครับว่าเราใช้ตัว core เวอร์ชันนี้นะ express เวอร์ชันนี้ mongo morgan อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วแต่ละอย่างคืออะไรล่ะครับเราไปโคดดิ้งกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาโคดดิ้งกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คือ text editor กับ command ยังอยู่ครับ command ยังอยู่ครับเอาไว้รันโปรเจกต์เราจะใช้ command นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ server นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์กันนะครับผม new ไฟล์ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์ผมไม่ไวไหมเนาะ server.js server.js นะครับผมตรงนี้นะครับผมเกริ่นนิดนึงนะครับท่านใดที่ใช้เฟรมเวิร์ก express.js มาแล้วเนี่ยถ้าติดตั้งแบบสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีให้พร้อมมาเลยทั้ง root ทั้ง server ถูกไหมครับแต่ถ้าท่านใดมาเขียนถ้าท่านใดที่เซียนอยู่แล้วนะมาดูมาศึกษานะครับผมจากคลิปนี้นะครับคือการเขียนเองทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเฟรมเวิร์กได้นะครับเพราะเหมือนกันแล้วเราจะมองออกนี่อ๋ออยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะย้ายอันนี้ไปไว้ตรงนี้สามารถทำได้เชื่อผมนะครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มต้นเราได้ติดตั้งไลบรารีไปทั้งหมดแล้วต่อ
คำสั่งต่อไปคือการเรียกใช้หนึ่งคือการเรียกใช้เรียกใช้อย่างไรใน Node.js ก็จะเป็นการประกาศตัวแปรนะครับผมนั่นก็คือคอร์ดเราติดตั้งอะไรไปบ้างครับ extend นะครับเท่ากับ require แล้วก็ extend นี่คือการเรียกใช้ที่เรา library extend ที่เราติดตั้งไปนะครับผมโดยการประกาศตัวแปรคอนคือการประกาศตัวแปรว่า extend มารับใช่ไหมครับถ้าเปรียบเสมือนใน react ที่เราใช้ก็จะเป็น import form อะไรนั่นแหละนะครับผมนี่คืออันที่หนึ่งเดี๋ยวเราก็ import ไว้ให้หมดเลยนะครับผมโอเคผมไม่ใช้ copy แล้วกันผมจะพิมพ์แล้วกันไปพร้อมๆกันนะครับผมสองคือ mongoose require mongoose นะครับผมท่านใดที่ไม่ทันพิมพ์บอกผมเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็ import มาให้ครบนะครับผมนั่นคือ morgan เท่ากับ require morgan อะไรอีกครับ con ตัว body pass require body pass อะไรอีกครับผมคอนี่พวก3ตัวนี้เปรียบเสมือน3ประสาน3ตัวนี้คือ3ประสานสามประสาน middleware คืออะไรเดี๋ยวผมได้อธิบายเป็นโค้ดนะครับก็คือทุกครั้งที่คุณจะทำอะไรในเวิร์กช็อปนี้นะครับทำฉันด้วยคุณต้องผ่านฉันก่อนนะคุณต้องทำฉันตลอดเลยพูดง่ายๆนะครับผมเหมือนบังคับทำนะครับคุณต้องทำสามประสานนี้นะครับว่าทำอย่างไรเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเขียนใช้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแต่ละตัวผลลัพธ์มีหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมอธิบายนะครับผมเมื่อเรา import มาแล้วนะครับผมเมื่อเรา import มาแล้วเดี๋ยวเรามารับอีกนิดนึงนะครับผม1เลยนะครับผมประกาศตัวแปรมารับอีกทีนึง app รับ export นี่ครับ app รับ export นะครับต่อไปเราก็จะกินใช้คำว่า app แทน workshop แทน library ของ export นะครับอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราลองสั่งอันนี้ง่ายๆเป็นการสั่งรันโปรเจกต์นะครับผมนั่นก็คือแอปจุด listen เขาจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเมทอดนะครับลองแอปลองดูนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะขึ้นเมทอดใช่ไหมเราจะ start server เราจะต้องใช้แอป listen ตัวนี้นะครับผม start ที่พอร์ตไหนพอร์ต 5,000 แล้วกันโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ 5,000 นะครับผมในวงเล็บก็คือตัวพารามิเตอร์ถูกไหมครับพารามิเตอร์นะครับผมปึ๊บเขาจะบอกของเราใช่ไหมฮะเขาจะบอกเราผมลองเมื่อกี้ผมลองลบใส่ไปนะครับ1คือ callback นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเป็นว่าใส่พอร์ตแล้วกันตัวแรกใส่พอร์ตแล้วกันตัวที่2ใส่ฟังก์ชัน callback เขียนนะครับผมเราจะให้เขาแสดงข้อความง่ายๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมไปไวไปพารามิเตอร์ตัวที่1คือใส่พอร์ตไปแล้วใส่พอร์ตไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ลงรัวไปตัวทีนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมตัวที่2เราอยากรู้มันทำงานหรือยังเราอยากจะพิมพ์คำสั่งออกมาหน้าคอนโซลง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นฟังก์ชัน callback เขียนเป็นฟังก์ชันเอางี้ละกันนะครับผมจะเขียนเป็นแบบ arrow function มันสั้นดีนะครับผมเรา arrow function ก็จะใช้วงเล็บลูกศรเท่ากับแล้วก็ลูกศรชี้แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง JavaScript ได้เลยนะครับคำสั่งที่เอาไว้แสดงล็อกออกมาทาง command เนี่ยก็คือ console log แสดงข้อความง่ายๆว่า server is running เอาอย่างนี้แล้วกันเซิร์ฟเวอร์กำลังรันอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรันเซิร์ฟเวอร์กันวิธีรันนะครับเราจะใช้คำสั่งว่า node นี่นะครับผมตอนนี้ใน command เนี่ยอยู่ที่ path folder ของเราถูกไหมฮะ
ผ่านของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวิธีรันก็คือใช้คำสั่งโนตามด้วยชื่อไฟล์โนตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือชื่อมาเซิร์ฟเวอร์กดรันหนึ่งครั้งมาแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ is running ทีนี้เราลองแก้ไขข้อความในเซิร์ฟเวอร์ของเราดูนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ is running on port 5000กดเซฟผมกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ผม Ctrl S ไปปุ๊บเซิร์ฟเวอร์นิ่งเปี้ยเลยนะครับนิ่งเปี้ยเลยนะครับผมเขาไม่สตาร์ทวิธีการสตาร์ทก็คือเราจะต้องคลิกที่ Command Prompt แล้วก็กด Ctrl C รัวๆเลยนะครับแล้วก็รันใหม่อีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือโน้ตเว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือเซิร์ฟเวอร์ข้อความเปลี่ยนอะไรไหมครับ on port 5000นั่นแสดงว่าทุกครั้งที่เราแก้ไขไฟล์เราจะต้องมาสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้งลำบากชีวิตไหมครับผมลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อีกตัวนึงนะครับผมเป็นไลบรารีที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมโอเคกด stop ก่อนวิธีติดตั้งไลบรารีเพิ่มทำอย่างไรลองนึกดูครับผมนึกก่อนนึกก่อนนะครับนึกก่อนลองพูดในใจดูนั่นก็คือ npm install นี่ไงเฉลยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งไลบรารีแล้วใช้ไลบรารีอะไรครับผมพิมพ์ไว้ก่อนนะครับ nodemon เข้ามาช่วยในการ restart server แบบอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเซฟ nodemon ก็จะ restart server ให้เราติดตั้งเพิ่มเติมมา1ตัวแค่ตัวเดียวนะครับ npm install nodemon นั่นตกตรงนี้นะครับผมติดตั้งเลยโอเคระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยรันนะครับผมวิธีรันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขที่ไฟล์ package.json ก่อนไฟล์ package.json เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงไปได้นะครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตปิดตรงนี้ไปนะครับตรงในหัวข้อสคริปต์นะครับผมเรามาที่ท้ายสุดของบรรทัดแรกของคำว่าเทสเนี่ยคีย์เทสเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับใส่ลูกน้ำเพิ่มคีย์มาอีกหนึ่งคีย์ว่าสตาร์ทอย่าลืมลูกน้ำตรงนี้นะครับเพิ่มคีย์ว่าสตาร์ทนะครับผมเพิ่มโคลอนแล้วก็ใส่เรื่องนี้มาเปรียบเสมือนการเพิ่มคำสั่งเพิ่มคำสั่งเป็นคีย์แวลูนะครับผมสตาร์ทอะไรใช้คำสั่งว่าโนดมอนตามด้วยชื่อไฟล์ของเราเพิ่มมาอีก1คีย์นะครับ1บรรทัดนะครับว่า start แล้วก็ใส่คำว่า nodemon server เข้าไปนั่นหมายความว่ากดเซฟ1ครั้งแล้วเราจะเห็นภาพนะครับผมมาที่ command นะครับผม npm start ติดตั้งใช้ npm install ตอนนี้ npm start มาถึงไหนอีกลอง start ดูครับnodemon ทำงาน npm start เขาก็คือการพิมพ์คำสั่ง nodemon เว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองโอเคนะครับโอเคเนาะrun on port 5000เดี๋ยวเรามาแก้โค้ดกัน run on port 5000อีกดผมกดอันCtrl S save ปึ๊บเซิร์ฟเวอร์รันโดยอัตโนมัติโอเคนะครับผมลบโอเคนะครับรันออนพอร์ต 5000เนาะโอเค EP แรกเดี๋ยวเบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนผมขออนุญาตเพิ่มเติมไปโอเคนะครับ EP แรกเบาๆก่อนนะครับ EP นี้เดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับผมเราได้ติดตั้งตัว Node.js2คือ Postman ซึ่งยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับเดี๋ยวไปหลังๆใช้กลางๆใช้ประมาณกลางๆนะครับ2 Postman ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็มาสร้างไฟล์ server.js เดี๋ยวเราไปดูในโฟลเดอร์ของเรานี่เลยนะครับเราได้สร้างไฟล์ server.js ขึ้นมาใส่โค้ดง่ายๆนะครับผมเรียกใช้อยู่เลย3ภาษาเรายังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับผมวิธีรันเซิร์ฟเวอร์แค่นี้อีกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับยากไหมครับผมเดี๋ยวเราดูกัน
นะครับพรุ่งนี้ผมน่าจะจบเวิร์กช็อปนี้ได้นะครับผมเตรียมจะนั่งลากยาวทั้งวันเลยนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ